สัปดาห์นี้ต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะคะกับการถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะซึ่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเป็นผู้แถลงปิดคดีด้วยตัวเองส่วนทีมทนายความจะประชุมสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งในวันนี้ค่ะด้านสนช.ยืนยันว่าจะไม่มีการซักถามเพิ่มเติมในวันแถลงปิดคดีแต่ว่าคู่ความสามารถชี้แจงถึงคำถามที่สนช.ได้ถามไปแล้วในเนื้อหาแถลงปิดคดีได้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นัดประชุมแถลงปิดคดีสำนวนของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550ประเด็นที่มาของสว.ในวันที่21มกราคมส่วนกรณีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีละเลยปล่อยปละให้ทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนัดแถลงปิดคดีในวันที่22มกราคมและจะมีการลงมติทั้ง3สำนวนในวันที่23มกราคมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1ยืนยันว่าการพิจารณากรณีถอดถอนไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลส่วนกระบวนการจากนี้จะไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอีกแล้วอยู่ที่คู่ความทั้งสองฝ่ายประเมินตัวเองจากการที่ได้มาแถลงเปิดคดีและตอบข้อซักถามสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาตอบข้อซักถามยังมีสิทธิ์อีกครั้งที่จะมาสรุปในวันแถลงปิดคดีในสิ่งที่สนช.สงสัยเพื่อแสดงเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือข้อถกเถียงของตนเองด้านนายนรวิทย์ล่าแหล่งทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์เปิดเผยว่าในวันที่22มกราคมนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปแถลงปิดคดีด้วยตัวเองโดยทีมทนายความขอน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่สนช.เข้าใจคลาดเคลื่อนในการแสวงหาข้อเท็จจริงการไม่ให้ผู้แทนนางสาวยิ่งลักษณ์ตอบคำถามแทนไม่มีหลักเกณฑ์เพราะว่าข้อบังคับการประชุมสนช.กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถไปตอบคำถามแทนได้แม้จะอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ตั้งคำถามแต่การเอาเอกสิทธิ์ดังกล่าวมาห้ามผู้ถอดถอนไม่ให้ชี้แจงเป็นสิ่งไม่ถูกต้องดังนั้นวันนี้ทีมทนายความจะมีการประชุมทีมทนายความเพื่อสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดีอีกครั้ง